ก็สวัสดีครับผมแจ่มอารมณ์ดีนะครับวันนี้ก็อันนี้ที่ผมอุ้มอยู่เนี่ยก็คือเป็นกล้วยน้ำว้าที่สวนเองนะครับประมาณปีที่5ต่อปีที่6แล้วนะครับซึ่งตอนนี้4เดือนกว่าที่ผ่านมานี่น้ำแช่แบบว่าบางจุดนี่ปลาบ้วนเลยนะครับก็คือมันไม่มีทางระบายน้ำครับลูกมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันออกเรียกว่าอะไรออกปลีออกเครือก่อนช่วงน้ำท่วมมันก็เลยพอใหญ่แต่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันโดนน้ำแช่อยู่ตลอด 3-4 เดือน4เดือนที่ผ่านมานะครับมันก็เลยเป็นแบบเนี้ยลูกไม่อ้วนไม่ใหญ่อันนี้ก็เป็นแปลงที่กำลังจะโละทิ้งนะครับแบบไม่เคยดูแลมาก่อนเลยนะครับเกือบปีที่ไม่ได้เข้าสวนนี้นะครับเพราะฉะนั้นปล่อยโละเลยนี่ก็กะว่าถ้าเมื่อวานนี้ฝนมันหยุดตกไปและแดดมันออกหนักมากมันก็เลยพอที่จะเอารถลุยเข้าไปตัดมาได้ก็ไปตัดมาเข้าได้ประมาณ10กว่าเครือก็ต้องบอกว่านะครับว่ามันคือส่วนที่เรากำลังจะลุทิ้งแต่ที่ว่ามันได้แบบเนี้ยประเด็นหลักเลยนะผมยืนยันได้เลยเพราะว่าดินที่ผ่านมา 3-4-5 ปีเนี่ยผมดูแลดินมาอย่างดีนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาpH ดินเหมาะสมนะครับความชื้นวัดปุ๋ยคอกน้ำหมักจุลินทรีย์ซึ่งผมใช้มาตลอด 3-4-5 ปีเพราะฉะนั้นในวันที่เราไม่ได้ดูแลกล้วยเลยนะครับแต่ดินยังคงสภาพที่ดีอยู่มันก็จะให้ผลตอบแทนในระยะยาวได้ดีแบบนี้นะครับแต่ส่วนที่มันไม่สวยก็คือผิวเพราะว่าผิวเนี่ยถ้าผมฉีดด้วยสเปรย์ทอร์นาโดเหมือนที่ผมเคยทำอยู่ก็คืออาบน้ำให้ต้นกล้วยผิวมันก็จะดีครับเพราะว่าได้สารผิวมันก็จะได้สารอาหารบำรุงไปด้วยเพราะฉะนั้นหัวใจของการดูแลกล้วยนะครับส่วนหนึ่งอย่างที่ผมบอกเลยก็คือความเป็นกรดเป็นด่างต้องได้อยู่ที่ประมาณ 5.5 แต่ไม่เกิน7ครับ 5.5 ถึง7โดยประมาณนี้ถือว่าผ่านแต่ถ้ามันได้ต่ำกว่านี้ก็คงต้องพยายามปรับให้มันได้อยู่ในระยะนี้นะครับ1ความว่าเพราะว่ามันเป็นค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับพืชในการเจริญเติบโตหาอาหารได้ดีครับถ้าpHอยู่ระยะนี้รากก็จะขาวสวยครับสามารถดึงดูดอาหารจากดินขึ้นมาได้ดีแต่ถ้าต่ำไปกว่านี้การหาอาหารของรากก็จะไม่ค่อยสะดวกแล้วครับไม่สมบูรณ์รากก็จะดำๆแก่นๆต้นก็จะไม่โตนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับpHของดินโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอาหารยังต้องสมบูรณ์นะครับเพราะอาหารสมบูรณ์แล้วเนี่ยการฉีดป้องกันโรคขนเน่ารากเน่าซึ่งต้องฉีดทุกครึ่งเดือนเนี่ยก็ต้องมองว่ามันสำคัญเพราะว่าชาวสวนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่าฉีดไม่ไหวไหวครับชาวสวนเราทำงานอยู่ในสวนอยู่แล้วเช้ากลางวันเย็นมันก็เดินอยู่ในสวนนะครับฉีดไปวันละครึ่งงานวันละงาน2งานเดี๋ยวฉีดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดครับสำหรับจริงๆแล้วชาวสวนกล้วยเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่ในบ้านแล้วนะครับปูนขาวปูนโดโลไมท์กระดูกป่นหรือหอยป่นเปลือกหอยป่นอะไรพวกนี้ครับฮอร์โมนเร่งโตฮอร์โมนเร่งดอกฮอร์โมนที่ใช้ป้องกันขนเน่าใบเหลืองใบจุดพวกนี้ผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีอยู่ในบ้านตลอดเวลาปุ๋ยคอกที่หมักมานานได้ที่แล้วนะครับพร้อมที่จะใช้มันก็ต้องมีกองอยู่ในบ้านมันก็มีเท่านี้แหละครับที่เหลือก็คือเช้าขึ้นมาเราก็เดินสังเกตสวนเราดูว่าใบเป็นยังไงมีอาการไหมใบทงใบอ่อนโดนแมลงกวนไหมใบที่อยู่ด้านล่างๆมีปัญหาเรื่องใบจุดใบไหมไหมซึ่งเราจะต้องเดินอยู่ทุกวันหรืออย่างน้อยก็วันเว้นวันอยู่แล้วครับเป็นชาวสวนนะเพราะว่าถ้าเราเห็นผิดสังเกตปุ๊บเราก็จะเริ่มอาการรักษาทันทีไม่ใช่ว่าปล่อยไปจนกระทั่งลุกลามใหญ่โตแล้วถึงเมื่อตัดสินใจรักษาอันนี้บางทีมันก็ไม่ทันนะครับยืนยันนะครับถ้าเราลงทุนป้องกันเนี่ยราคามันจะถูกกว่าเราลงทุนที่จะไปรักษานะครับเพราะว่าการที่เราลงทุนรักษาเนี่ยบางทีมันก็รักษาไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเราลงทุนในการรักษาเนี่ยมันจะคุ้มไหมเขาถึงบอกว่ามาขังกล้วยเป็นโรคมันถึงไม่คุ้มกับการรักษาเพราะว่าค่าใช้ยาหรือว่าเคมีเนี่ยมันแพงมันก็เลยต้องเน้นการป้องกันเป็นหลักครับถ้าการป้องกันเราดีสภาพดินเราดีความสมบูรณ์ของต้นกล้วยแข็งแรงกล้วยไม่เป็นโรคหรอกครับส่วนใหญ่จะปล่อยให้ดินเป็นกรดไปถึง3นู่นบางคนวัดออกมาแล้วได้3กว่าๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเป็นโรคมีไปประมาณ 80% แล้วครับเพราะว่าสภาพความเป็นกรดบวกกับความชื้นในดินถ้ามันเหมาะสมเมื่อไหร่เชื้อรามันทำงานทันทีเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าหัวใจสำคัญอันดับแรกๆก็คือการปรับ pH ให้ไปอยู่ประมาณ 5.5 ถึง 7อยู่ระยะนี้ยังพออาศัยอยู่กันได้นะครับสำหรับกล้วยพืชผลเกษตรอื่นๆก็เหมือนกันนะครับคุณลองวัด pH ดูครับถ้าอยู่ในระยะนี้มันจะเจริญเติบโตดีเพราะว่ามันเป็นระยะที่รากหาอาหารได้อย่างเก่งสมบูรณ์สภาพแวดล้อมเหมาะสมให้รากเดินหาอาหารนะครับดินก็ไม่ต้องกักเอาธาตุอาหารไว้ไม่สูญเสียอะไรไปมากเพราะว่า pH มันเหมาะสมอ่ะ
วันนี้ผมแจ่มอารมณ์ดีก็สวัสดีครับ